าว4วันนะครับนักท่องเที่ยวหลายครอบครัวก็ตั้งใจไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดระยองแม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นความเสี่ยงช่วงโควิด -19 จากกรณีทหารอียิปต์นะครับแต่ว่าคุณภัทรพรตั้นงามไปสังเกตการที่นั่นนะครับเห็นชัดว่าหลายคนตั้งใจจะมาให้กำลังใจคนระยองติดตามจากคุณภัทรพรนะครับอยู่ที่หาดแสงจันทร์อำเภอเมืองระยองครับคุณภัทรพรเชิญครับรงคุณมณีนาถาไม่ใช่แค่บริเวณชายหาดแสงจันทร์ที่นี่นะคะที่เราจะพบเห็นนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดค่ะเดินทางมาที่นี่เพื่อให้กำลังใจคนระยองค่ะแต่ถ้าไปดูแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะคะที่เคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมานั้นจะพบว่าช่วงนี้ค่ะคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากค่ะนี่เป็นสภาพความสวยงามของน้ำทะเลและชายหาดเกาะเสม็ดนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนค่ะชื่นชอบที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ช่วงนี้หลายครอบครัวที่เดินทางมานะคะส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่ะหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เลือกจะเดินทางมาพักค้างคืนที่นี่อย่างน้อย 2-4 วันแม้ก่อนหน้านี้หลายคนวางแผนไว้ว่าจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอื่นแต่สุดท้ายพวกเขาก็เลือกที่จะมาอยู่เสม็ดซึ่งปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจำกัดการท่องเที่ยววันละไม่เกิน 2,700 คนค่ะส่วนนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทสัญชาติอินเดียเซิร์ชชายจีนมองโกนะคะนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพมหานครมาที่ท่าเรือเพื่อข้ามไปอยู่เกาะเสม็ด4วันเพราะว่าไม่ได้มานานหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เพื่อตั้งใจมาให้กำลังใจคนระยองโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะกำลังใจให้คุณระยองแล้วก็คุณแถวนี้ก็อีกไม่นานจะท่องเที่ยวทุกคนก็จะกลับมาก็สู้ๆอีกไม่หนึ่งสองสามสัปดาห์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วสำหรับห้องพักบนเกาะเสม็ดนะคะมีผู้ประกอบการทั้งหมด132รายอยู่บนเกาะค่ะให้บริการกันรวมเกือบ 4,000 ห้องแต่ว่าก็จะมีการปรับรูปแบบท่องเที่ยวเป็นวิถีใหม่ New Normal ก็ทำให้ภาคธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทต้องปรับตัวด้วยเช่นกันค่ะทำให้เปิดห้องพักได้ไม่เต็มตามจำนวนและนักท่องเที่ยวยังคงมาไม่เต็มที่ค่ะทำให้ช่วงนี้นั้นยังไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมค่ะเปิดได้แค่ 50% แล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยแค่ไหนมันก็ยังผุดอยู่เพราะฉะนั้นนันมองว่าแรงงานในช่วงนี้นะอาจจะยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่อีก 4-5 เดือนข้างหน้าคือปีใหม่เนี่ยจะเปิดถ้าจะเปิดเอาคนงานต่างด้าวเข้ามาเปิดได้ก่อนปีใหม่อ่ะนันว่านันเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเพราะว่าเราต้องใช้คนงานแล้วก็คนงานบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่เคยทำงานอย่างนี้เราก็ต้องเอามาฝึกขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่บริเวณชายหาดแสงจันทร์ซึ่งอยู่ในตัวเมืองระยองเพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและหวังว่าตลอดในช่วง4วันหยุดยาวนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นและจะเห็นภาพได้ชัดเจนต่อเนื่องนะคะจากการจัดงานต่างๆของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมาสัมมนาที่นี่นะครับแล้วก็โครงการของกระทรวงท่องเที่ยวที่จะเริ่มต้นบิ๊กอีเวนต์ในวันที่1นะครับโดยการเชิญครม.มาเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็มีปั่นจักรยานตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะเห็นระยองคึกคักเป็นพิเศษนะครับการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองช่วงนี้นะคะยังคงมีคำแนะนำจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองค่ะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะหรือว่ามีผู้คนรวมตัวกันอยู่จำนวนมากนะคะและขอให้เว้นระยะห่างระหว่างกันปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขในการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ค่ะซึ่งที่ระยองนี้ยังคงต้องจับตาการท่องเที่ยวไปตลอดอีก3วันจากนี้นะคะว่าเป้าหมายที่จะมีนักท่องเที่ยวมาถึง 70-80% นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ค่ะขณะนี้แม้ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเสม็ดคึกคักก็ตามแต่ว่าถ้าดูตัวเลขของการท่องเที่ยวแล้วอยู่ที่ประมาณ 30% ของจำนวนห้องพักทั้งหมดเองนะคะคุณจตุรงค์คุณมณีนาถะขอบคุณคุณภัทรพรครับ